สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับแน่นอนครับวันนี้คืนวันเสาร์นะครับโปรแกรมฟุตบอลนี้มีลงเตะกันเยอะแยะมากมายหลายคู่นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับผมจิงคัดนะครับสี่ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่าคืนวันนี้นะครับมาฝากทุกท่านกันนะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยครับเอาละครับคู่แรกครับให้เชียร์ไปที่ทีมยางคงแดงเลียบภูไปได้เลยนะครับ เกมนี้ครับเลียพูจะเปิดแอนฟิลรับการมาเยือนทีมอย่างไบรตันนะครับเรียพูครับผลงานในฤดูกาลนี้ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับ14นัดทุกรายการที่พวกเขาลงเล่นนะครับเรียพูนิชนะคู่แข่งไป11เกมนะครับและก็ยังไม่แพ้กับใครด้วยที่สําคัญครับเกมรุกยิงประตูได้ทุกเกมนะครับส่วนนักเตะอย่างโมซาล่านะครับถึงนาทีนี้นะครับก็ยิงมาแล้ว10นัดติดต่อกันนะครับและก็สถิติในการเจิบีมอย่างไบรตัน โมซาลาบอกว่าโอ้โหหวานหอมเลยครับเล่นไป8เกมที่เจอกันในเกมพรีเมียร์ลีกซาลายิงไบรตันไป5ลูกครับแล้วก็ทำไปอีก4แอสซิสต์ด้วยกันเกมนี้ครับเจเกนครอปก็ลุ้นชัยชนะนัดที่200ในการคุมทัพลีฟพูด,ด้วยนะครับดังนั้นครับก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าเกมนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าทีมอย่างไบรตันผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีครับ ไม่ชนะใครมาในลีก4ีนัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้ครับล์พูเหนือกว่าเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นเชียร์ล์พูไปได้เลยนะครับเชื่อว่าพวกเขาน่าจะชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับคู่ที่2ครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทีมอย่างเชลซีครับวันนี้เชลซีมีโปรแกรมบุกไปเยือนนิวคาสเซิลครับที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับ สำหรับทีมอย่างเชลซีนะครับตอนนี้ทุกรายการครับพวกเขาชนะมา5เกมติดต่อกันนะครับกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มสดฟอร์มดีเลยครับผิดกับทางทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าย่ำแย่มากๆ9นัดในฤดูกาลนี้นะครับในการเล่นเกมลีกนิวคาสเซิลยังไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสียประตูนะครับนับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับในการเล่นที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คนะครับในการเล่นเกมลีกปรากฏว่านิวคาสเซิลนะครับ เก็บคลีนชีสได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับนี่คือนับตั้งแต่ฤดูกาลก่อนเลยครับดังนั้นเกมนี้เจอกับเชลซีที่กําลังมั่นใจแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะยิงไส้ไหลเลยครับสำหรับทางเชลซีนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์เชลซีไปได้เลยนะครับคู่ที่3ครับให้เชียร์ไปที่ทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เกมนี้นะครับแมนซิตี้นะครับก็เป็นการเล่นนัดที่200ด้วยนะครับในการคุมทัพในเกมพรีเมียร์ลีกครับของทางเป๊ปกาเดล่านะครับซึ่งผลงานฤดูกาลนี้ของแมนซิตี้นะครับในการเล่นที่เอติฮัสเตเดียมนะครับเล่นไป4นัดนะครับพวกเขายังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับแล้วก็กดประตูคู่แข่งไปถึง12ลูกด้วยกันนะครับผู้มาเยือนวันนี้นะครับก็เป็นทางคริสตันพาเลตครับที่ผลงานฤดูกาลนี้ในการออกไปเยือนยังไม่ชนะเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับ กืนของกุนซือนะครับทั้งเป๊ปแล้วก็ทางปาติกเรานะครับก็ถือว่ายังห่างชั้นกันพอสมควรนะครับเกมนี้ครับไม่มีปัญหาครับสำหรับทางแมนซิตี้ก็เชื่อว่าน่าจะชนะแล้วน่าจะยิงมากกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับข้ามไปที่บุนเดสซีกาหน่อยแล้วกันนะครับให้เลือกเชียร์ีทีมอย่างยูเนียนเบอร์ลินนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างไบเยนมิวนิกนะครับ คู่นี้ครับดูจากชื่อชั้นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าบาเยนนี่เหนือนกว่าบานเลยครับแต่ว่าถ้าไปดูในเรื่องของสถิติต่างๆนะครับยูเนียนเบอร์ลินครับในการเล่นเกมบุนเดสีก้ามานะครับพวกเขาไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว21นัดติดต่อกันนะครับผลงานในบ้านก็ถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียวแล้วฤดูกาลที่แล้วนะครับบาเยนนะครับทั้งเย้าทั้งเยือน ไม่สามารถชนะยูเนียนเบอร์ลินได้เลยนะครับดังนั้นในเกมนี้ผมก็เชื่อว่าก็คงจะไม่ใช่งานง่ายนะครับสำหรับบายเยินที่จะบุกมาเก็บ3แต้มได้ง่ายนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ครับทางยูเนียนเบอร์ลินในบ้านก็มีโอกาสลุ้นถึงแต้มได้นะครับแล้วถ้าเกิดแพ้ผมก็เชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้บายเยินเกิน1ประตูนะครับฉะนั้นคู่นี้ให้เชียร์ทีมอย่างยูเนียนเบอร์ลินได้เลยนะครับ เอาละครับนี่ก็ฝากไว้ทั้งหมด4คู่แล้วกันนะครับประจําค่ําคืนวันนี้ครับบอลที่น่าเชียร์ที่สุดประจําค่ําคืนวันนี้นะครับและนี่ก็คือ4ทีมที่น่าเชียร์ประจําค่าคืนวันนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากช่องโฟนตงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ